พี่ที่คิดยังไงกับแนวทางบุรีรัมย์กับสมาคมในการทำทีมชาติ17ปีก็เหมือนญี่ปุ่นป่ะไอ้ญี่ปุ่นอย่างนี้ป่ะมันดูแลยังไงเวไหนที่มันเป็นสูตรสำเร็จไหมเข้าอะคาเดมี่ไปคัดถ้าในพิธีในมุมเห็นไอ้โครงสร้างของฟุตบอลไทยอันไหนที่มันดูเป็นช่องทางที่มันดูแล้วระยะยาวมันประสบความสำเร็จพี่ว่าโครงสร้างที่แม่งดีที่สุดนะพิธีคิดยังไงกับแนวทางบุรีรัมย์กับสมาคมในการทำทีมชาติ17ปีจริงๆเริ่มต้นด้วย17ได้ดีนะทำไมจะมองเห็นอนาคตได้เลยในระยะอีก5ปีข้างหน้าเด็ก17พวกนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนถ้ามีรูปแบบการเลี้ยงดูที่ดีในแบบบุรีรัมย์ถูกมั้ยเพราะบุรีรัมย์เค้าดูแลเด็กมาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็อยู่ตลอดกันด้วยกันตลอดเออดังนั้นเนี่ยการมาอยู่ด้วยกันตลอดการกินอยู่ด้วยกันการทำอะไรร่วมกันการซ้อมด้วยกันในระยะเนี่ยเวลาหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยน่าจับตามองเพราะเด็กพวกนี้มันจะเก่งขึ้นไปเรื่อยคือบางคนอาจจะมองว่าไอการทำแบบนี้มันอาจจะดูแบบเหมือนบังคับนะครับเหมือนเที่ยวนะเหมือนแบบชีวิตพาร์ทอื่นหายไปนะแต่ในความเป็นจริงความเข้มข้นแบบนี้มันถึงทำให้เขาเก่งนะก็เหมือนญี่ปุ่นป่ะไอญี่ปุ่นอย่างนี้ป่ะมันดูแลยังไงไม่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าอันนี้เขาเป็นทีมชาตินะทีมชาติแต่อันนี้คือสโมสรนะเขาก็จะเอาเด็กมาซ้อมปกติจันถึงอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่หยุดวันจันทร์วันเดียวโอ้ก็คือทั้งสัปดาห์หยุดวันจันทร์วันเดียวหยุดวันเดียวแล้วก็เรียนแล้วก็เย็นซ้อมเนี่ยชีวิตที่มีอยู่แค่นี้อยู่กับฟุตบอลจริงๆเออมันช่วยได้นะพวกนี้ช่วยได้ช่วยเด็กอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็โฟกัสแต่ฟุตบอลนะอ่าเพราะสุดท้ายเราได้เห็นนักเตะญี่ปุ่นโอ้โหไม่ขึ้นมาประดับวงการไม่พี่จะบอกว่าใครแม่งจะเป็นนักฟุตบอลได้คนหนึ่งนั้นต้องอุทิศชีวิตให้กับฟุตบอลนะไม่ใช่ว่าจะมาเตะๆเล่นๆแล้วก็ไม่เอาอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะเพราะมันถึงมีคุณภาพตัวนะญี่ปุ่นนะถูกอ้าวอย่างเช็คมีกรณีนึงเลยนะที่ดีมากก็อยู่กับอะคาเดมี่มาโดยตลอดเลี้ยงถูกการเลี้ยงดูการกินอยู่แบบบุรีรัมย์แล้วก็ซ้อมในรูปแบบบุรีรัมย์มาตั้งแต่เด็กจนได้สภาพร่างกายที่สมบูรณ์ในการมาญี่ปุ่นเช็คเนี่ยตรวจเลือดล่าสุดเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยคือไม่มีเลือดด้วยหรืออะไรไม่เข้าใจเพอร์เฟคทุกอย่างเพอร์เฟคในร่างกายของเช็คอ๋อเพียงแต่ว่าให้เพิ่มปริมาณกินให้มากขึ้นหน่อยแค่นั้นเองกินให้เยอะขึ้นเอางี้ผมถามพี่ทีอย่างนี้เพราะว่ารายการผมเด็กดูเยอะล่าสุดไอ้ที่เขาแถลงข่าวเรื่องเนี่ยยูสิบเจ็ดคนไม่อินบ็อกเด็กอ่ะอินบ็อกมาถามว่าค่าตัวเมื่อไหร่กูไม่รู้กูไม่รู้เลยแต่คือติดตามช่องนี้แล้วไม่รู้ไปถามที่ไหนผมถามพี่ทีอย่างนี้พี่ทีเนี่ยเหมือนอยู่กับหนึ่งในความหวังสูงสุดของวงการฟุตบอลส่วนหนึ่งคือการไปเจลีกใช่พี่ทีเนี่ยเห็นสุภโชคมาตั้งแต่โอเคแต่ไอ้ก่อนอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่คือพี่ทีมาเห็นในช่วงที่เขามาถึงจุดที่เขาควรจะต้องพิสูจน์ตัวเองตรงนี้ครับวันนี้พี่ทีจะพอจะพูดอะไรกับเด็กรุ่นใหม่สมมตินะอาจจะมีน้องอายุ12 10ขวบหรือคุณแม่ที่กำลังอยากจะพาลูกมีความฝันอยากให้ลูกเป็นนักบอลอะไรที่เราจะควรดูแลเขาไอ้ช่วง10กว่าเนี่ยจนถึงเขาติดทีมชาติเนี่ยอะไรอย่างวันนี้การสุภโชคเนี่ยพี่คิดว่าเขาก็ดูสมบูรณ์แบบที่สุดนะมันก็จะมีบางแผลบางส่วนที่ก็ยังเด็กไปบ้างทัศนคติอะไรบ้างอะไรที่มันจะควรปลูกฝังณวันนี้เท่าที่เคยถามนะไอ้ต้องมีแผนจะมีลูกพอดีไม่มีลองดูแฟนยังไม่มีเลยยังมีลูกไงเนี่ยสามารถเล่นเวทได้ตั้งแต่10ขวบแต่เล่นเท่ากับน้ำหนักตัวเองอย่าไปเล่นเยอะเล่นหนักหักโหมเล่นเวท10ขวบได้แล้วอย่างอันนี้ถ้าเป็นไทม์ไลน์ของระบบญี่ปุ่นนะวันจันเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นเวทจันเล่นเวทอังคารเน้นพวกเขาเรียกอะไรฟุตบอลแบบไฮอินเทนซีฟวิ่งไปกลับไปกลับไปกลับโอ้วิ่งสปรินไม่ใช่ไม่ใช่สปรินก็คือเขาเรียกอะไรวะเหมือนโพสิชันบอลโพสิชันแล้วให้วิ่งมันจะมีการแบบไปตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ใช่อยู่นี้ตลอดเนี่ย3-4-5มันจะเริ่มเบาลงแล้วอันนี้เหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนพักฟื้นร่างกายเพราะว่าจะได้ไม่ต้องหนักเกินไปแล้วก็เสาเนี่ยอาจจะมีแข่งอาทิตย์รีคอฟเวอรี่จันหยุดนี่ตารางเขามีแค่นี้นะไม่ได้มีไม่ตั้งเตะอะไรนะเที่ยงตรงเตะ11โมงเดินสงเดินสายกบละ11โมงไม่แล้วเขาจะพยายามคอนโทรลเด็กให้มันอยู่ภายใต้กรอบแค่นี้ซ้อมไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วตัวแปรอะไรที่มันทำให้เด็กไทยที่มันเข้มข้นจ๋าเหลือเกินกับการที่มันเตะเยอะบ้านเรามันไม่มีรายการที่มันชัดเจนหรือเปล่าต้องถามคำนี้ก่อนมันต้องมีลีกเยาวชนที่มันชัดเจนมันก็มีแต่ลีกอื่นไงถ้าสมมติเรามีเป้าหมายคือของการเล่นฟุตบอลไฮอะไรวะอินเตอร์ไฮหรือฟุตบอลมหาลัยเราจะมีเป้าหมายเรื่องของการซ้อมอยู่ทุกวันแล้วพอแบบเด็ก
ไอ้นู่นกับรายการเดี๋ยวก็อยู่ดีก็ไปมีรายการอะไรก็ไม่รู้ก็ไปเล่นเดี๋ยวไอ้เนี่ยเดี๋ยวใครแสนเดี๋ยวใครจัดอีกก็ไม่รู้อ้าวก็ไปเล่นอันเนี้ยมันก็เลยต้องมั่วมันจะมั่วแล้วฟุตบอลเนี่ยถ้าแม่งเล่น2แมตช์ต่ออาทิตย์เนี่ยเยอะละเยอะนะเยอะแต่เล่น90นะมันเลยทำให้เห็นนักเตะไทยหลายๆคนที่ไปหาโขมตอนเด็กแล้วมีอาการบาดเจ็บระยะยาวถูกต้องถูกไหมถูกต้องกรอบก็อย่างสมมติ3วันนี่นะแม่งถ้าสมมติมีเวลาแค่3วันแล้วแข่งก็คือวันแรกเอาหนักเลยเนี่ย 2-3 เบาแล้วนี่แค่นี้แล้วก็แข่งอ่ะถ้าแนะนำได้คุณพ่อคุณแม่หรือน้องๆที่ดูอยู่อย่าไปแข่งเยอะหนึ่งอย่าไปแข่งเยอะไม่เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนฟุตบอลมันไม่ใช่การต่อสู้กันเพื่อเอาชัยชนะนะครับแต่มันคือเขาเรียกอะไรถ้าเราจะต้องการเป็นนักฟุตบอลจริงๆอ่ะเราควรจะมองข้ามเรื่องพวกนี้แต่เราควรจะเล่นเพื่อสร้างทักษะเพื่อพัฒนามากกว่าอันสมมุติตอนนี้สมมุติอยู่ดีผมมีลูกในวัยมีไหมไม่มีพี่จะแมวกูมีแต่แมวพี่เต้จะมีลูกไหมเว้ยไม่มีกูไม่ได้จะมีลูกหมายถึงสมมุติว่าถ้าผมมีลูกเวไหนที่มันเป็นสูตรสำเร็จไหมเข้าอะคาเดมี่ไปคัดหรืออันไหนถ้าในพิธีในมุมเห็นไอ้โครงสร้างของฟุตบอลไทยอันไหนที่มันดูเป็นช่องทางที่มันดูแล้วระยะยาวมันประสบความสำเร็จพี่ว่าโครงสร้างที่แม่งดีที่สุดนะคือระบบโรงเรียนเลยโรงเรียนคือเข้าโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยประถมไม่ใช่มัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยอันนี้แม่งคืออะไรที่ดีที่สุดเพราะว่าเด็กทุกคนแม่งต้องเรียนหนังสือใช่ถูกต้องไหมใครชอบฟุตบอลก็ไปเล่นฟุตบอลสายกีฬาไปอยู่กับเขาเรียกอะไรวะครับอาจจะเป็นชมรมกีฬาฟุตบอลไปอยู่ชมรมฟุตบอลโรงเรียนแล้วก็ให้ชมรมตรงนี้เป็นคนสร้างและแต่ว่าเราต้องมีบุคลากรที่ดีอยู่ในโรงเรียนก่อนนะซึ่งทุกวันนี้นั้นตรงนั้นไม่รู้นะแต่แล้วโรงเรียนเป็นยังไงอีกใช่ใช่อุปกรณ์อีกสนามอีกมาถ้าเป็นแบบระบบญี่ปุ่นอย่างนี้ตีภาพกว้างเลยเข้าโรงเรียนแต่มาตรฐานก็เท่ากันแต่มาตรฐานก็เท่ากันมันเหมือนในอนิเมะเลยนะมีชื่อโรงเรียนแบบสมมติว่าในไทยเนี่ยโรงเรียนที่เด่นๆเรื่องกีฬาอสัมทนมีญี่ปุ่นมีอะไรญี่ปุ่นอยู่ชื่อโรงเรียนแต่พี่จำไม่ได้ว่ามันเยอะทองคัตเตอร์ตองหมูทอดเอาล่ะเอาคุณเรียกชื่อโรงเรียนแล้วมึงจะไปเป็นพิธีกรซัปโปโรโรงเรียนตองคัตเตอร์อยู่เลยมีซัปโปโรมีไหมโรงเรียนอนิเมะชื่อโรงเรียนมีโรงเรียนอะไรซัปโปโรอะไรไม่รู้สักอย่างนึงแต่มันคือโรงเรียนที่ซัปโปโรวิทยายนแต่มันคือบอลที่เล่นเขาเรียกอะไรที่เล่นอินเตอร์ไฮนะซัปโปโรมีเทคนิคเป็นทีมเดียวนะเทคนิคซัปโปโรมีปะไม่มีเนี่ยเขาคงเอาพวกเราไปเป็นพิธีกรอ่ะมึงยังจะเทคนิคซัปโปโรอยู่เลยนี่ไงอะไรเนี่ยโรงเรียนเรียนวิชาพละวีคละ1ชั่วโมงนะครับอันนี้สมัยก่อนแหละผมเรียนอ่ะพละมีชั่วโมงเดียวเปลี่ยนชุดไปครึ่งชั่วโมงแล้วมานั่งวอร์มหมดเวลาแล้วบอกว่าเอ้ยแต่โครงสร้างระยะการเป็นนักฟุตบอลในโรงเรียนประเทศนะเว้ยผมเป็นไงเป็นมหาลัยนักฟุตบอลมันเท่เออผมเล่นตั้งแต่แบบมัธยมแล้วก็มหาลัยผมเป็นนักบาสผมอยากให้สาวกรีดผมนักรักอยากอะไรนะนักรักนักรักนักรักแต่เดี๋ยวก็ไปไหมพี่ดีนักอะไรฮะนักอะไรดีวะเนี่ยนักเลงเก่านักเลงเก่าคือคาร์ดอกันหมากพอเลยทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ subscribe กันนะทำไมกดดีพวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วช่วยกันกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ